สวัสดีครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมาเบิ่งมั่นไฮหน้านะครับที่เขาปลูกไปแล้วแวบๆไปแล้วประมาณ3เดือนแล้วนะครับผม3เดือนกลัวๆแล้วนะครับผมว่าหัวมั่นจะเป็นจังไดนะครับผมอายุมั่นได้3เดือนแล้วนะครับมั่นไฮหน้าแต่ว่าต้นบ่สูงปานใดเด้ครับพี่น้องประมาณอยู่ในระดับเพียงเอิร์กเฮาเนี่ยล่ะนะครับผมพันธุ์สายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์อีเลี้ยงน้อยนะครับเป็นสายพันธุ์อีเลี้ยงหน่อยนะครับแล้วแป้งนี่นะครับใส่ปุ๋ยเป็นขี้ไก่ผงล่องพื้นนะครับสิพามาเบิ่งขวดเบิ่งหัวมันนะครับอายุได้ประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับ3เดือนกว่าๆหลังจากที่ปลูกไปแล้วแต่ว่าแป้งนี่นะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่ผงนะครับขี้ไก่ผงหวานก่อนยกล่องนะครับเป็นแปลงมั่นที่เฮาปลูกในไฮหน้าสายพันธุ์อีเลี้ยงหน่อยเพราะว่าปลูกนี่มีอยู่ 2-3 สายพันธุ์ที่ลองทดลองปลูกเบิ่งนะครับเป็นพันธุ์81ขนตางอนนะครับทางพี่น้องหลายๆบ้านที่เพิ่นว่ามันก็เป็นอยู่นะครับแต่ว่าผมมองว่าพันธุ์81นี่มันอยากซ่ากว่านะครับอยากซ่าอยากเป็นหัวซ่ากว่าพันธุ์อีเลี้ยงหน่อยนะครับผมพันธุ์อีเลี้ยงหน่อยอายุ3เดือนแต่ว่าต้นบ่ทันได้สูงดอกนะครับเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณระดับเอิร์กนะครับเพราะว่าช่วงแล้งบ่ทันนี่นะครับมันบ่ค่อยได้ได้น้ําปานใดนะครับน้ําฝนบ่ตกลงมาใส่จักเที่ยครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้ใส่ระบบน้ําฉีดนะครับฉีดแบบใดใส่ถังฉีดผสมละลายน้ำนะครับเอาน้ำปุ๋ยใส่น้ำแล้วก็ฉีดพร้อมกันให้น้ำให้ปุ๋ยคือผมอธิบายไปในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็สิพามาเบิ่งผลงานกันว่าเป็นจังไดนะครับว่าพันธุ์นี้เลี้ยงหน่อยนะครับเพิ่นว่ามันจิบดอมเป็นหัวไวถ้าปุ๋ยเพิ่นถึงนะครับก็เป็นหัวไวดีนะครับ3เดือนจังว่าผมลงคลิปได้หลายคลิปนี่แนะนำว่าให้ปลูกเป็นมั่นปีมั่นปีแล้วก็ปลูกปีละ2เทือนะครับปีละ2เทือเป็นพันธุ์อีเลี้ยงหน่อยนะครับเพิ่นสิดอเพิ่นสิเป็นหัวไว้นะครับจังว่าสิพามาเบิ่งตัวอย่างนะครับพี่น้องพามาเบิ่งตัวอย่างมาลองกวดเบิ่งแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องอายุมั่น3เดือนนะครับแต่ว่าใส่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ปุ๋ยยีบ2555นะครับแล้วก็ผสมน้ำยาแรงรากฉีดในช่วงที่เพิ่นแรงมาหันเนี่ยล่ะเพิ่นพาแรงมาหันเนี่ยล่ะว่ามันเป็นจังไดนะครับก็ผ่านมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับบางคนว่าเป็นโรคเป็นเพี้ยตายแห้งย่านเป็นโรคนะครับแห้งย่านเพิ่นตายนะครับมันก็เลยตายบ่ตายครับพี่น้องเนี่ยครับต้นใหญ่ต้นงามแห้งแล้งดินแข็งว่าซั่นนี่ครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยดินแข็งนะครับของผมนี่ปลูกนี่เป็นดินเหนียวเลยนะครับเนี่ยเป็นดินแข็งเลยเนี่ยครับพี่น้องผมก็แห้งย่านเพิ่นบ่เป็นหัวคือกันนะครับเพราะว่ามันแรงง่าวปีนี้นะครับตกมาใส่เทียนึงแต่ว่าก็เป็นแบบผิวๆนะครับก็เป็นแบบผิวๆแล้วก็เฮ็ดให้มันบ่มีความชุ่มชื้นเลยนะครับแต่ว่าเฮาก็ฉีดอยู่เป็นประจํา2555ผสมน้ํายาเร่งรากนะครับแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยขี้ไก่ล่องพื้นนะครับเนี่ยครับประมาณ3เดือน ก็ถือว่าหัวใหญ่อยู่นะครับผมเริ่มแตกหัวแล้วเพราะว่าดินมันแกนแน่นะครับผมก็เลยบ่ได้ควรออกให้เบิ่งเบิดนะครับในอายุมั่นได้3เดือนก็อยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่เกือบใหญ่ถึงขวด M100นะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับเหลืออีกนิดเดียวเหลืออีกนิดเดียวแต่ว่านะครับแต่ว่าเพิ่นก็ถือว่าใหญ่ดีสมบูรณ์อยู่นะครับพี่น้องถือว่าใหญ่ดีสมบูรณ์อยู่ผ่านแรงมากนี่นะครับเพราะว่าแรงยาวเลยแต่เดือนท่านว่าเนี่ยมาฮอดเดือนมีหน้านี่ยังบ่ทันได้อันนี้เลยนะครับยังบ่ทันได้ว่าสิฝนสิตกอีกนะครับผมบางจังหวัดอาจจะตกไปแล้วนะครับบางจังหวัดแต่ว่าถ้าเพิ่นได้ตกลงมาภายใน2เดือนสุดท้ายนี่ครับ 2-3 เดือนสุดท้ายสิถอนออกหลังเมษานี่ก็คิดว่าน่าจะ
น่าจะใหญ่กว่านี้นะครับผลผลิตสิได้สูงเลยนะครับผมไร่นึงย่างหน่อยๆนะ4ตัน5ตันนะครับ4ตันนี่ย่างนะครับปริมาณกะจังว่าก็เลยมาทายตัวยางให้พี่น้องเบิ่งนะครับมั่นหน้านะครับพาแรงแต่ว่าเอาออกเกี่ยวเขาแล้วเอาออกมันดินมันซุ่มนี่ไถปลูกเลยนะครับเดือน2เดือนแรกนี่ให้เพิ่นได้งามเลยนะครับเนี่ยแหละแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ร่องพื้นนะครับก่อนยกลงนี่คือวิธีการที่จะเฮาสิเฮ็ดมั่นให้มั่นหน้าให้มันประสบความสำเร็จก็คือมีตามที่ว่าเขาเกี่ยวเขาแล้วออกปลูกเลยนะครับเกี่ยวเขาแล้วปลูกเลยบางคนว่าตัดออกบอนะครับต่อเฟี้ยงนะครับต่อเข่าเนี่ยบ่ต้องตัดครับไถกบไปเลยนะครับให้เพิ่นเป็นปุ๋ยสดนะครับไถไปเลยบ่ต้องไปตัดให้เสียเวลานะครับมันก็เป็นปุ๋ยพืชสดเข้าไปเลยนะฮะเนี่ยแหละครับพี่น้องอายุ3เดือนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับต้นก็บ่สูงปานใดดอกก็ซ้ําที่ผมทายพี่น้องเห็นนี่แหละนะครับนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเริ่มออกแล้วล่ะแล้วดินเฮานี่หาความชุ่มชื้นยากอยู่ครับพี่น้องเบิ่งนี่นะครับควรหานี่ว่าง่ายๆว่าไถแบบใดเป็นก้อนคูรูเคเลก็ยังเป็นคือเก่าครับพี่น้องให้บอกก่อนสิไถนี่นะครับก็สรุปแล้วนะครับอายุมั่นนะครับอายุมั่นนี่3เดือนเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่ผงนะครับร่องพื้นนะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่ผงร่องพื้นได้การอยู่นะครับพอมันสิลดต้นทุนก็คือว่าง่ายๆว่าลดการใส่ปุ๋ยเคมีลงนะครับลดการใส่ปุ๋ยเคมีลงแล้วก็เฮาใส่ไปแล้วนะครับก็เป็นการที่หน้าเฮาก็ได้ใส่ปุ๋ยน้อยลงหรือว่าแทบจะบ่ได้ใส่เลยนะครับผมนี่ก็คือผลดีนะครับเพราะว่าปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินเฮาเนี่ยนําเฮาก็นําเข้าเฮามาปักดําได้เลยหรือว่ามาหว่านได้เลยก็งามนะครับบ่จําเป็นต้องใส่เลยนะครับเพราะว่าปุ๋ยมันหลายนะครับก็คือเป็นผลดีกับการที่เฮาจะปลูกข้าวปลูกน้ําต่อลดการใส่ปุ๋ยลงอีกนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ